สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปทัวร์เกาะอีโจนะครับผมคือมันมี2สถานที่ครับคือเกาะอีโจกับเขตอีโจนะครับผมซึ่งเขตอีโจยังไม่ข้ามวันนี้ก็เลยจะพาไปทัวร์เกาะอีโจกันก่อนนะครับผมชื่อมันคล้ายกันมากนะโอเคจากเมืองเปยไห่นะครับวาร์ปเบอร์2นะครับเดินมานะครับนี่คือเมืองนะฮะเราก็เดินออกมาด้านขวาครับเราจะออกทะเลนะครับจิ้มไปที่ทะเลได้เลยเดี๋ยวมันวาร์ปเดี๋ยวมันเดินของมันเองนะครับให้มันเดินไปอ้อมลงมาครับอ้อมลงมานะครับพออ้อมมาเสร็จปุ๊บนี่ยิงลงยาวๆเลยนะครับฟ้าบเข้าไปนะครับเราจะผ่านไปรู้สึกจะไปเขตสวีโจก่อนนะนี่ครับจะลงมาสวีโจไวหนานนะครับก็ลงไปอีกนะครับลงไปยาวๆเลยนะครับอ้อมไปอ้อมไปปึ๊บลงไปลงไปนะครับลงไปยาวๆนะครับนี่ครับจะเจอเรือตรงนี้นะมุมแผนที่นะครับผมเข้าไปนะครับสู้ด้วยนะเราจะเจอกับเหยียดไปหูนะครับเลเวล110นะครับธาตุดินนะฮะส่วนที่เหลือก็เนี่ยมี94ตัวหนึ่งนะครับแต่ชื่อไม่ได้ตัวฟอนต์มันเพี้ยนนะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นตัว39 60 52อะไรพวกนี้ครับชิวๆนะผมถ้าเวลเยอะหน่อยก็สบายแล้วนะฮะมาถึงตรงนี้เราจะอยู่เจียงตงนะครับผมเจียงตงเนี่ยจริงๆแล้วสามารถขึ้นท่าเรือตรงนี้นะครับเพื่อเซฟเมืองนี้ได้ครับเมืองนี้เนี่ยเมืองนี้มันสามารถเข้าไปเพื่อเปิดวาร์ปได้นะครับเมืองนี้ชื่อว่าฮุยจีนะครับผมเป็นเมืองเบอร์11นะฮะเราเข้ามาแค่เซฟวาร์ปเฉยๆนะครับจากนั้นออกไปที่ท่าเรือครับเราจะลงทะเลกันต่อนะฮะคือแมปอีโจเนี่ยมันไปเลยไม่ได้ครับผมมันต้องทำเควสนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยจริงๆนะครับผมโอเคเมื่อออกจากฮุยจีออกทะเลมาแล้วนะครับผมให้ตรงมาเรื่อยๆนะฮะลงมายาวๆนะครับจะเจอหมู่บ้านนะครับผมที่มันมีท่าเรือนะครับให้เข้าไปหมู่บ้านนี้ครับเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้านนะครับผมเราจะอยู่ที่หมู่บ้านตรงจื่อนะฮะก็คุยกับนี่ครับเสียเออเกินนะครับชื่อไม่อ่านยากเหลือเกินนะครับผมพูดคุยนะครับเขาก็จะบอกว่านอกจากนั่งกินข้าวแล้วนะครับผมเขาก็ดูพวกโจรสลัดนะครับผมรำคาญมากนะครับอยากให้เราช่วยไปสั่งสอนมันสักนิดนึงนะครับผมพอคุยเสร็จปุ๊บเราจะได้นี่ครับเควสแผนที่ทะเลอีโจนะครับผมจากนั้นก็กดออโต้ไปครับกดไปเลยปุ๊บเขาก็จะพาเราไปนะครับผมเราจะไปสั่งสอนโจรสลัดนะฮะนี่ครับเดินขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เตรียมตัวสู้นิดนึงนะครับผมแต่เลเวลมันไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ครับเจ้าโจรสลัดจัดไปสิครับมาเป็นฝูงเลยโอเคหัวหน้ามันเลเวล63เองครับลูกน้องก็เลเวลประมาณ50-49นะครับผมถ้าคนเลเวลสัก70กว่าๆสัก80ก็น่าจะมาชิวๆแล้วนะฮะโอเคสู้เสร็จปุ๊บให้กดนะครับผมออโต้เดี๋ยวมันเดินกลับให้นี่ครับคือหมู่บ้านโจรสลัดอยู่ข้างบนครับข้างล่างเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะฮะเราก็เอามาปราบโจรสลัดนะครับผมเพื่อช่วยหมู่บ้านครับวับคุยฟึบฟึบเรียบร้อยครับผมเมื่อจบเควสนะครับเราจะได้แผนที่อีโจมานะครับผมเป็นไอเทมภารกิจนะครับอย่าทิ้งนะฮะเก็บไว้นะครับแล้วก็ออกครับผมออกจากวาร์ปไปออกมาปุ๊บให้เดินเรือไปทางขวานะครับปึ๊บนี่ครับและเห็นจุดวาร์ปตรงนี้นะลงไปครับตรงนี้นะครับผมถ้าใครไม่มีแผนที่อีโจมาก่อนถ้าไม่ได้ทำเควสมาก่อนครับมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าทะเลมันไกลมากครับผมไม่เคยไปนะครับไม่มีแผนที่นะฮะเราก็ต้องไปทำเควสก่อนนะครับผมตรงนี้ครับเราก็ถึงอีโจแล้วนะครับเปิดเขตฝึกฝนนะครับมันจะมีที่เก็บเลเวลสำหรับนี่ครับป่าเปยหนานนะครับเลเวล100ถึง105นะครับผมแล้วก็ป่าเปยหนาน2นะครับแสดงว่ามีดันเดียวนะฮะมันก็จะพาเดินลงมานะครับด้านล่างนะครับเพื่อให้ขึ้นเกาะทางท้ายๆเกาะหน่อยนะฮะนี่ครับขึ้นปุ๊บจะมีมัดฟางเลเวล38ได้เก็บเลเวลด้วยคือเป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีที่เก็บเลเวลเท่าไหร่นะครับข้ามสะพานก็ต้องสู้นะฮะใครเลเวลน้อยๆก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมมอนมันเลเวล133นะครับนี่ครับเข้ามาจะเป็นที่เก็บเลเวลนะฮะดูซิทัดลมทัดลม105นะครับผมออกมาสุ่ม 1-3 ตัวนะครับคนยังไม่เยอะเท่าแมปเกาหลีนะฮะแมปเกาหลีมันเลเวล119นะครับอันนี้ก็ถือว่าหลบเลี่ยงผู้คนได้ดีนะครับผมดูครับคนยังไม่เยอะนะฮะเพราะคนขี้เกียจทำเควสมานะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพาเที่ยวเกาะอีโจนะครับผมจะเห็นว่ามาไม่ยากครับผมเควสมันก็ง่ายๆครับเดินเข้าไปคุยแล้วก็
พาบอทออโต้เดินไปตีนะฮะเลเวลก็ประมาณสัก70ก็น่าจะฝ่าเควสนั้นมาได้แล้วนะครับผมแต่มันจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ข้ามสะพานเมื่อกี้นะครับผมมีตัวเลเวล100กว่าดักอยู่ตรงสะพานนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Commonway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ